แล้วการท่องเที่ยวในระยะที่จะมาถึงนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวภายในเป็นไทยเที่ยวไทยเพราะนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางทางเครื่องบินได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับวิธีการนะครับก็มาดูคนไทยด้วยกันผมก็แนะนำให้คนทำงานเที่ยวทำงานกันก่อนเริ่มต้นนะครับในพื้นที่เขาหลักเองก็มีโรงแรมอยู่สัก 1-2,000 บวกตัววันนี้ก็เปิดขายได้ไม่เกิน 10% นะครับเดี๋ยวว่าสักประมาณ 1,600 โดยประมาณนะครับซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการเองก็ต้องมาคำนึงถึงความเหมาะสมในสเกลที่เขาจะเปิดเพราะเป็นโรงแรมส่วนใหญ่ก็โรงแรม4ดาว5ดาวนะครับถ้าวอลุ่มไม่มากพอมันก็จะเป็นต้นทุนนะครับทีนี้ก็ผู้ประกอบการเขาทราบดีแต่เราก็อะไรที่พร้อมเปิดได้โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้เป็นการสร้างงานแล้วก็พนักงานวันนี้อยู่กับบ้านก็ได้กลับมาทำงานนะครับทุกคนก็จะได้มีรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาเงินมันก็จะได้กระจายชัดเจนในพื้นที่มากขึ้นนะครับวันนี้เราก็ช่วยกันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราต้องช่วยกันเองคนไทยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเรามาช่วยกันนะครับคนพังงาอาจจะไปเที่ยวจังหวัดข้างเคียงก็ได้หรือเชิญคนทั้งจังหวัดทั้งเชียงมาเที่ยวพังงาก็ได้มาช่วยกันนะครับเพราะประเทศไทยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มที่คลายลงนะครับทางททสำนักพังงาเราร่วมกับจังหวัดพังงานะครับร่วมกับทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงานะครับซึ่งมีสมาชิกพวกโรงแรมนะครับแล้วก็มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกับเราในโครงการพังงาเวลาเป็นของคุณนะครับตรงนี้เนี่ยเราทำคูปองนะครับเป็นคูปองแจกห้องละ500ก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมาพักที่โรงแรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับคูปองที่โรงแรมเลยห้องละ500บาทนะครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะนำคูปองเนี่ยไปใช้ในห้องอาหารของโรงแรมก็ได้นะหรือจะไปห้องอาหารด้านนอกของโรงแรมนะซึ่งก็อยู่บริเวณในพื้นที่ของเขาหลักก็มีอยู่ประมาณ14โรงแรมได้นะครับแล้วก็ร้านอาหารอีกประมาณ10กว่าแห่งนะครับก็เราจะแจกไปประมาณ600ใบนะครับคือหมดแล้วหมดเลยนะครับตรงนี้เชื่อว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักเที่ยวคนไทยเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะฮะแล้วก็โดยเฉพาะที่โรงแรมที่เขาหลักเนี่ยนะครับก็น่าจะสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณคำนวณอยู่ที่ประมาณ10ล้านนะครับแล้วก็มีจำนวนนักเที่ยวมาไม่ต่ำกว่า 3,000 คนครับ ตอนนี้นะครับพื้นที่เขาหลักก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจังหวัดรอบๆด้านนะครับให้การตอบรับอย่างมากนะครับก็ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่3 4 5ก็มีบุ๊กกิ้งเต็มในโรงแรมที่เปิดนะครับถึงแม้ว่าตอนช่วงแรกโรงแรมอาจจะยังเปิดไม่มากเท่าไหร่นะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยแห่กันมาเที่ยวกันครับแล้วโปรโมชั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโปรโมชั่นตอนนี้ถือว่าพิเศษมากครับเพราะว่าเป็นราคาที่ถูกแบบถูกกว่าปกติถูกกว่าที่เคยลดมาก่อนด้วยก็ให้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับทั้งมีของแถมด้วยมาเที่ยวก็จะมีเข้าโครงการนั้นโครงการนี้อย่างเช่นวันนี้ก็มีโครงการของพังงาเวลาเป็นของคุณนะครับก็ผู้ที่มาเที่ยวก็จะได้รับวอเชอร์500บาทไปทานอาหารได้อีกก็ทานได้ทั้งในโรงแรมแล้วก็ทานร้านข้างนอกได้ถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรรองรับอีกนอกจากท่องเที่ยวในตัวไปขึ้นกลับไปครับก็มีถ้ำมูช้างมีวัดต่างๆมีหาดนะครับชายหาดที่สวยงามก็ไม่ว่าจะเป็นหาดตะเคียนหาดคุดคักหาดต่างๆทั้งหมดสามารถเที่ยวได้ครับแล้วก็คนทุกภาคนะครับเที่ยวได้สบายๆ